ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเพราะว่าหน้าหนังมันดูไม่คล้ายหนังมาเวลฮเะมันดูมีคอนเซปต์อีกแบบหนึง่งทั้งเรื่องสไตล์สีเรื่องสไตล์ภาพอะไรแล้วแต่ฉะนั้นเรยอยากคุยเรื่องนี้แหละแวร์บู๊บไบไนท์คือที่ชวนดูเรื่องนี้ก็อย่างที่บิ๊กบอกแล้ว่วามัน่าสนใจเทราว่ามันเป็นหนังในโลกมาเวล l นั่นแหละแต่มันแตกต่างอืม ทั้งตัวเนื้อเรื่องทั้งการนําเสนอแต่ละ,ละอย่างก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นการทดลองของ Marvel หรือเปล่าของดิสนียหรือเปล่าที่ถ้าคุณจะสร้างความแตกต่างให้กับมา v e ลที่มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ถ้าจะขายแนวอื่นโดยที่ยังมีจุดเชื่อมโยองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนดูจะเปิดรับแค่ไหนโดยที่ยังไม่ไปสุดทางยังยึดโยงอะไรบางอย่างอยู่แล้วกันก็เลยกลายเป็นเวเว o บไบไน ในเนื้อเรื่องผมไม่แน่ใจว่าจะปฏิปต่อได้มากเท่ากับคนเป็นแฟนมาเวลหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในแง่คนนอกรู้แค่ว่ามันคือการจัดงานที่จะเฟรนช์หาคนที่จะได้รับพลังของบลัสโตนแต่คนที่ถูกคัดตัวมาเนี่ยมันคือนักล่าปีศาจที่ เออเขาก็ติดตามผลงานกันมาอยู่เขามีวิธีการคัดว่าใครเนี่ยที่มีผลงานในการล่าหัวปีศาจเนี่ยมันได้เยอะฉะนั้นคนที่มาอยู่ในคฤราสนหแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่พวกไก่กาแน่นอนฉะนั้นเป็นคนที่ล่าเผ่าพันธุ์ปีศาจอยู่แล้วให้คุณรู้ว่าโลกของแวร์วูฟบ,บาไนส์เนี่ยเขาไม่ได้พรีเซนต์เหมือนกับพวกมาเวลทั่วๆไปเขาให้เราเห็นเหมือนแว,แวนเฮลซิงอารมณ์เหมือนอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยในคฤราสนหาแห่งนี้ เป็นการเฟ้นหาคนที่จะมารับไม้ต่อรับพลังแห่งอัญมณีที่ถูกตกทอดมาเนี่ยมันต้องมีการคัดเลือกกันหน่อยแล้วล่ะฉะนั้นเนี่ยที่จะเป็นตัวคัดเลือกเนี่ยต้องมาฟาดฟันกันเองจนเหลือผู้ที่จะได้รับอัญมณีอันนี้ไปเนื้อเรื่องมีแค่นี้เลยเราก็มองว่าส่วนหนึ่งก็คือแวร์วูบายในเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกขึ้นมาใหม่แล้กานที่ โอเคหนังก็เกลิ่นว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วกันส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกก็ได้ก็คือว่าเราก็ไม่รู้จักคอมิกเรื่องนี้ไม่เคยอ่านไม่เคยรู้จักตัวละครพวกนี้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนหรือเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับโลกมาเวลเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วเราไม่ติดขัดนะว่าเราไม่รู้จักแล้วทําให้เราดูหนังไม่สนุกไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะประเด็นนี้มันอยู่ที่ว่าด้วยการที่หนังเนี่ยมันเริ่มเล่าเรื่องด้วยการเซตอัพบางอย่างด้วยบทพูดด้วยการย้อนความนี่แหละ แล้วพาคนดูเข้าสู่โลกของเว็บูไบนนี้เนี่ยง่ายๆเข้าใจง่ายมากแล้วก็แนะนําตัวละครโดยที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากมายหรอกว่าใครเป็นใครแต่ก็ให้ข้อมูลมากพอที่จะทําให้เรารู้จักโลกใบนี้โลกของเว็บูไบนนี้เนี่ยได้ระดับหนึ่งซึ่งเรามองว่าน่าสนใจแล้วกันโลกที่มาวลวพยายามจะขยายตัวเองแล้วกันความรู้สึกมันคล้ายๆกับตอนที่เราดูด็อกเตอร์สเตนเหมือนกันนะ ตอนหนังภาคแรกนะตอนเตอภาคแรกที่เอ่ยถึงจักราวาลมาเวืที่เรารู้จักแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ที่เดียวกันนะมันไม่ใช่โลกคู่ขนานไม่ใช่มาลติเวิร์สนะอยู่บนโลกเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นโลกที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยยังไม่ได้การสำรวจซึ่งเรามองว่าโอเคสุดท้ายแล้วหนังมันจะเชื่อมโยงกันอาจจะมีจุดซ้อนทับกันบางอย่างก็ได้แต่ยังไม่เล่าแล้วกันแล้วก็เป็นตัวละครอ,อีกชุดหนึ่งที่ น่าสนใจนะหลายๆตัวละครถือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาได้น่าสนใจมากกับการที่มันจะไปเชื่อมโยงยังไงก็รอดูแล้วกันว่าไม่ว่ามันจะกลายเป็นหนังใหญ่จริงๆหรือจะกลายเป็นซีรีส์ต่อยอดจากนี้ไปหรือจะกลายเป็นสเปเชียลเพรสเซนเทชันตอนต่อไปก็ <c oughs> แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์น่าสนใจมากกับการที่พูดถึงแค่เล็กน้อยในหนังความยาวเพียงแค่50นาทีกว่าๆเนี่ยแต่เรารู้สึกเฮ้ย แก๊งนี้น่าตามว่ะน่าสนใจมากก็มองว่าเป็นการเปิดโลกที่ดีแล้วกันตอนนี้ถ้ามองกันว่าความชัดเจนหรือความเป็นเนื้อเรื่องเป็นกลุ่มก้อนมีจุดมุ่งหมายของหนังเฟสใหม่ของอมาเวนอาจจะยังไม่ชัดเจนจนหลายคนมองว่าสเปรสปะเดี๋ยวมีตัวละครใหม่เดี๋ยวมีนูดเครื่องใหม่เดี๋ยวเซตอัพตัวละครใหม่ยังไม่รู้ไปทางไหนกันแน่มันไม่เหมือนตอนที่เอเวนเจอร์มันชัดเจนมากว่าจะรอใครธานอสคืออะไร มันชัดเจนขนาดนั้นแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการจะเกิดเอเวนเจอร์จะไปสู้กับใครเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปยังสเปซสปะอยู่แต่ในความสเปซสปะนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามาเวลมีจุดเด่นของที่ความหลากหลายเราเอนจอยกับความหลากหลายตรงนี้ไม่ว่าที่เคยเกิดขึ้นในด็อกเตอร์สแตน i ์มัลติเวิร์สออฟแนเนสหรือแม้แต่เลเวนทันเดอร์ก็ตามเนี่ยเราเอนจอยที่ความแตกต่างแต่ตัวหนังมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าถูกใจแฟนมาเวลมากนะักแต่ ความแตกต่างนี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออโลกมาวลวมันทําให้กระปี้กระป๋อมากขึ้นอ่ะเออมีแบบนี้ในแมววิด้วยเหรออะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งอันนี้มันก็เหมาะตรงที่ว่าเออนี่มันเป็นเดือนฮโลวีนนะแล้วมีหนังที่มีโทนแบบนี้ซึ่งไม่คิดว่ามาเวลวจะทํได้ซ้ําไปแล้วพอทําออกมาแล้วก็ทําได้ดีด้วยเรารู้สึกว่าเออเราอินจอยกับมันนะจนเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะเรียกว่าหนังจะเรียกว่าหนังสั้นจะเรียกว่า ซีีรส์จะเรียกว่าสเปเชียลสตอรี่อะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตะกี้ผมก็เลยเคีย์เข้าไปใน imdb ไว้ว่าแวร์ูบายไหนมันขึ้นว่า TV s p สเ i a l ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงชีวิตการดูซีรีส์ของผมเนี่ยได้เห็นรูปแบบการนำเสนอแบบนี้มากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้ว่ารูปแบบแบบนี้มันถูกนำเสนอผ่านตาผมมามากน้อยแค่ไหนผมจำไม่ได้แต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่คุ้นที่เฮ้ยมาแค่5้ นาทีแล้วเป็นหนังหรือเปล่าตอนแรกที่เราไม่รู้กันเลยถามว่าน่าสนใจไหมสนุกเผอๆถ้าเป็นหนังยาวสนุกได้ซ้ําหนังยาวที่สนุกได้ซ้ําว่าเออให้เราเห็นอะไรชัดเจนมิชชั่นอะไรต่างๆการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ชัดเจนอะไรเงี้ยสนุกได้ซ้ําถ้าเกิดมันจะจัดเต็มในแบบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งผมเข้าใจได้เออแต่สเกลมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเออสนุกไหมสนุกในเรื่องเข้าใจง่าย ไม่ได้ต้องซับซ้อนอะอะไรไม่ได้ต้องพยายามเชื่อมโยงไม่ต้องเชื่อมโยงไอ้ตาแจ็คเนี่ยก็มีสเสน่ห์เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้บุคลิกของตาแจ็คเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เอลิซาที่เป็นนางเอกผมว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันเคมีมันเข้ากันเหมือนที่ตอนที่ผมได้เห็นโลกิกับซีวี่ผมรู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเคมีมันดูไปกันได้บางอย่างซึ่งสนุกไม่ได้เป็นแค่เรื่องโรแมนติกหรืออะไรแต่มัน รู้สึกว่าไอคู่นี้มันน่าสนุกดีมันไม่ได้รู้สึกว่าจะมาโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าเมื่อตัวละครที่มันมีบัดดี้เข้าขาการตะลุยอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าเออสนุกโลกที่มันนําเสนอในแบบขาวดําสวยดีตอนแรกผมพยายามจะพูดว่ามันไม่จาเป็นต้องขาวดําแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่เป็นขาวดาก็จืดเหมือนกันนะเป็นขาวดารู้สึกมีเสน่ห์อีกแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันมีมูดอารมณ์ที่อีกแบบหนึ่งเล่นได้กับแวร์ูฟแต่สิ่งที่ขัดใจ ผมขัดใจนะอันนี้แบเบอร์เลยขัดใจเลยผมรู้สึกว่าถ้ามันมีของดีอย่างแวร์บุ๊อะที่เรารู้สึกว่าเอ้เมันเวิร์กนะสนุกดีนะไม่ต้องเกี่ยวกับไอรอนแมนไม่ต้องเกี่ยวกับกัปตันเผอิเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอพวกไอตาแจ็คก,กับเอลซิซากับไอพวกตระก,กูลยูเลซิสเนี่ยมึงอยู่ในประเทศไหนกูยังไม่รู้เลยมันแค่บอกว่าในยุคที่เรามีฮีโร่ถึงทุกวันนี้แล้วอาจจะมีด้านมืดอีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ย เรายังไม่รู้เลยว่ามัน,มนอยู่ในภูมิภาคไหนไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรสนุกไปเลยผมว่าผมสนุกผมเอนจอยแต่นั่นแหละผมเริ่มรู้สึกรำคาญกับฟอร์แมตของ Marvel ที่เขาเหมือนลองลองอยู่นั่นแหละจะลองอะไรนักหนา <c oughs> คือมันสนุกแวร์วูบไบไนท์ผมรู้สึกสนุกดีถ้าเกิดเราจะได้เห็นโลกของมันเองเอาอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ว่าความรู้สึกนี้ผมเกิดขึ้นเพราะว่า ผมลองเปลียยเทียวเอ้ยเหมือนเราดูพวกเราเวลาเราดูซีรีส์เราดูเ e วิเชอร์ใช่ไหมคือถ้าเขาวางแผนจะสร้างก็วางแผนกันไปเลยเอาให้มันเป็นกิจจาลักษณะมีอะไรก็ถมโถมมาที่แบบว่าไอเดียอะไรอยากปั้นให้มันเป็นรูปเต็มแปลกเต็มคําจัดไปคือไม่ต้องมาทดลองตลาดขนาดนี้เรารู้สึกเลยเลยว่า แวร์วูฟมันก็คือหนังทดลองเรื่องหนึ่งที่เขามีซอสที่ดีเขาอยากจะให้แฟนๆดูซิว่าแฟนๆชอบไหมเดี๋ยวถ้าชอบเดี๋ยวอาจจะเห็นมันได้เต็มๆอย่างที่เราพูดกันว่าเอ๊ะมันอาจจะไปเป็นซีรีส์อ,อจจะไรเป็นเวลอีกเออแต่ผมรู้สึกว่าหลังๆผมเห็นงานทดลองของมาเวลเยอะเกินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรูตที่เป็นซีรีส์สั้นๆหรือแบบ2นาที5นาทีจบบางทีเรารู้สึกว่าถ้ากรูตถูกทําเป็นหนังใหญ่ซักเรื่องโอเคเรื่องทุนเรื่องอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่นั่นแหละเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนออเดิร์แบะออเดิร์เสิร์ฟไม่หยุดสัทีเรารู้สึกแบบนั้นกับค่ายมาเวลว่าเออกรุ๊ปก็ดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันเสิร์ฟแบบเป็นออเดิร์เล็กๆให้เราจนแบบเรารู้สึกว่ามาเต็มๆคำสัทีสิไอ้โปรเจกต์แบบนี้มาเต็มๆคำสัทีถ้าอยากจะปั้นก็ปั้นให้มันเต็มๆคำไปเลยเรารู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าเออในงานแบบนี้เราอยากเห็นมันเต็มๆอยากเห็นมันที่เป็นรูปเป็นร่างงานสร้างที่จริงจังมากๆเลย อะไรอย่างนั้นเหมือนที่เขาประกาศว่าเขาจะทำ Daredevil ใช่ไหมว่า<ม>โอ้โหจะเป็น Traditional แบบที่เราคุ้นเคยกันจะมี10กว่าตอนอัพขึ้นไปที่เราเข้าใจกันหรือแบบที่เราเคยดูกันที่เราเคยเต็มอิ่มกับซีรีส์แบบอื่นๆที่เราเคยเป็นมาอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่างานแบบนี้ใน Marvel อะเอาไปทําได้นะเออเราอยากให้เขาอะ่ะ เอาไอ้ของพวกเนี้ไปทําจริงๆจังๆซะทีไม่ใช่มาเสิร์ฟแบบเป็นมูดเล็กๆของเราแบบเออสนุกครับไอ้โลกของแวร์วูฟน่าสนใจผมรู้สึกมันหยอดเราเยอะไปหยอดบ่อยไปคือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นข้อเสียของ Disney p l u ัไปได้นะเออเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเหมือนกันคือตอนแรกเหมือน Disney p l u ัจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการขายของของ Disney แล้วกันใช่ไหมเพราะว่าคุณมีไอเดียไหนที่ ไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากจะไปเสี่ยงกับการที่ต้องตัดสินว่าหนังมันดีไม่ดีหรือได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนจากการฉายโรงอะไรก็ตามที่ไม่มั่นใจก็โยนเข้าินิพร์เดินพิร์ตอ่หน้าเสียดายเหมือนกันนะคือไม่ได้บอกหนังมันไม่ดีแต่กลายเป็นว่ามันมีแต่แบบว่าโ<ช>ปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์เล็กๆเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับนี่ดีกว่ามันโดนลดเกรดเออคือด้วยคุณภาพของมันเรารู้สึกว่าเวิร์กไอเดียดีการนำเสนอเวิร์กมาก แต่มันโดนลดเกรดให้ไปอยู่ในสตรีมมิ่งอ่ะในขณะที่สตรีมมิ่งช่องอื่นคุณยกระดับสตรีมมิ่งด้วยคุณภาพใช่พูดถูกเลยเราได้เห็นสตรีมมิ่งของค่ายอื่นไม่ว่าจะเป็น HBO ที่เขาพยายามยกระดับสตรีมมิ่งตัวเองให้มากกว่าคำว่าซีรีส์ขึ้นไปอีกด้วยทุนสร้างด้วยความจริงจังด้วยงานวิชวลเอฟเฟกด้วยเสริมสร้างจินตนาการอะไรแล้วแต่แต่ดิสนีย์เหมือนเขาไม่ไปทางนั้นอะดิสนีย์กลายเป็นว่า คุณลดระดับคืออ่าใช้จะกันนี่ดีกว่าสตรีมมิ่งเจ้าอื่นอ่าสร้างคุณตี้เท่าขนางังฉายลงอ่าใช่ใช่ใช่ชขณะเดียวกันดิสนีย์ลดคุณภาพหนังฉายลงให้เหลือวสตรีมมิ่ง <laughs> อันนี้ไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าฉากที่เป็นคลายแม็กของแวร์บูบายนั้นเห็นเลยว่ามันไม่เนียบอืม,มันไม่เนียบมันก็มีสองส่วนนะคือส่วนหนึ่งก็คือโอเคเรารู้สึกว่าเราเสียดายไอเดีย หลายๆอย่างหรือคุณภาพบางอย่างที่พูดง่ายๆว่าการได้ดูในโรงมันก็จะเต็มตากว่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสึกว่าไอเดียมันเหมาะกับการที่เราจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์หรือรูปแบบการนําเสนอที่มันเป็นมูฟวิ่งจริงๆเป็นหนังจริงสองชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย uh huh. แล้วรู้สึกเต็มอิ่มฟูลฟิลกับการดูอ่ะคุณจะลงสตรีมก็ได้แต่มันต้องสมบูรณ์อ่ะบางอย่างใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตอนนี้ดิสนีย์เหมือนกัก กักตัวเองตลอดอย่างที่บิ๊กใช้คําพูดเมื่อกี้ถูกเลยว่าทดลองก่อนอ่ะย่อนหน่อยนึงกล<อ>ัไอเนี้มันก็เหมือนเป็นหนูทดลองของเดซพูลหรือเปล่าอะอๆตอนนี้ทุกคนหวังว่าเดซพูลจะกลายเป็นดิสนีย์ที่ขายความตลกร้ขยขายความรุนแรงบางอย่างขายภาพเหมือนที่ก่อนที่เดซพูลมันจะเข้ามาในดิสนีย์<อ>หรือแม้แต่การที่เล็งเห็นเบลดว่าจะสร้างยังไงกลัวไปหมดดิสนีย์ กังวลได้หมดว่าคนนู้จะรับได้ไหมเบลดมันมีภาพจําอยู่นะมันมีอคอมมิกเองหรือตัวหนังเองที่เคยฉายเมื่อตอนปลายยุค90หรือยุค2องพันของวิลลิสไนเนี่ยมันก็มีความเฉพาะตัวสูงมากซึ่งดิสนีย์กลัวว่าเอ้ฉันดิสนีนะฉันอยู่ในหมวกของมิกกี้เมาส์นะจะทําได้ไหมก็เลยลองด้วยวัวุบวยไทยซึ่งมันน่าเสียดายตรงนี้ว่า คอนเทนต์ของไวไมไน์ ine, มันก็เจ๋งมากพอสไตล์ภาพก็เจ๋งมากพอตัวละครก็น่าสนใจมากพออ uh huh. แต่ทุกอย่างโดนกรอบของความเป็นบ้านมิ uh ่กี้เมาส์อ่ะครอบงำอยู่นิดนึงซึ่งถ้าเรามองข้าวตัวนี้จริงๆหนังไม่ได้มีจุดอ่อนเลยนะหนังไวไในแล้วรูสึกเอนจอยมากสนุกมากอื uh huh. รอบที่มันมาครอบเบลว์ใบไหนเนี่ยโดนทําลายบางอย่างเลยนะสไตล์ภาพที่ขายความรุนแรงบางอย่างหรือแม้แต่กลายเป็นขาวดาเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากๆส่วนหนึ่งแล้วมันทําให้คนทำเนี่ยผู้กับเนี่ยมีไอเดียที่ต้องคิดที่ต้องนําเสนอภาพเหล่านั้นนะด้วยความกีเอทมากขึ้นกว่าเดิมไ่ซ้าไปอแต่ลองนึกดูสิถ้าว่าเรื่องดีไม่ได้อยู่ในดิสนีย์เนี่ยมันจะสุดทางแค่ไหนอคิดแค่นั้นเลยนะ คือตอนนี้เรารู้สึกว่าด้วยความที่มันไม่สุดอะมันเหมือนมีกักบางอย่างอะ,อะหลายซีนเลยนะ,ะเรารู้สึกว่าใช้ชื่อว่าความเป็นหนังมอนสเตอร์อะความเป็นหนังสัตว์ร้ายความเป็นปีศาจอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าไปสุดได้กว่านี้เราต้องการมากกว่านี้หรือเปล่านะคือถ้ามันอยู่ค่ายอื่นอะว่าอาจะไปทางนั้นได้ไงอ่าแค่นั้นเองนะเราเลยรู้สึกว่าเออทุกอย่างมาพร้อมแล้วล่ละนักแสดงดีตัวละครน่าสนใจสไตล์ชัดเจน เทคนิคงานสร้างเพอร์เฟกมากหลายๆอย่างคือแบบโอ้โคตรคิเอ็ดเลยมไม่คิดว่าดิสนีย์จะเล่นเนี่ยแต่ในทางกลับกันคือถ้าไม่ใช่ดิสนีย์เลยอ,ะอ่ะคงเล่นได้เยอะกว่านี้คือส่วนที่ทำให้เสียดายเนี่ยอันนี้ผมอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าผมไม่แน่ใจว่าในช่วงชีวิตการดูซีรีส์การดูหนังของผมเนี่ยผมเคยเห็นรูปแบบการพยายามนําเสนอแบบนี้ไหมแบบที่เอามาให้ชิมก่อนหนึ่งตอนนะ แลวจบไม่ใช่เอ็นเครดิต้ทยเรื่องนวยนะไม่ใช่หนังสปินออฟหรืออะไรเงี้ยนี่คือหนังอีกเรื่องหนึง่งจริงๆแล้วมันก็คือหนังชุดมันก็คือเป็นหนังที่ต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโอเคผมกำลังจะบอกว่ามันทําตัวเองมาเพื่อนหนึ่งตอนสมมติมันทําตัวเองมาเพื่อนหนึ่งตอนนะผมว่าไปสู่เบสิกเลยการที่จะบอกว่าเปิดและปิดหมายถึงว่าเปิดประเด็นและปิดประเด็นตัวเองได้เหมือนเวลาเราดูหนังเราก็จะอ๋อเขาพูดถึงเรื่องนี้นะว่า ตัวละครอยากจะทำอย่างนี้เชื่อมันสิ่งนี้แล้วผลสรุปตัวละครได้คําตอบแบบนี้แต่เรื่องนี้อ่ะสมมติถ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพมีไหมมีพูดถึงเรื่องด้านมืดอีกด้านหนึ่งของตัวเองมันมีไหมมีหรือพูดถึงเรื่องการไม่ยอมรับตัวตนของตัวเองการขัดแย้งกันในระหว่างวงตระกูลอะไรมันมีไหมมันมีเหมือนเผื่อ <ๆ S 2> เป็นบทหนึง่ง<ๆ>เหมือนพารากราฟหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนังสือแล้วโอเคมันคงมีประโยชน์ในแง่ที่เอามาให้แฟนๆเซิร์ฟกันแหละโอเคผมเข้าใจลองเซ,ซิร์ฟเซิร์ฟชิมๆดูก่อน ผมเข้าใจแต่เงี้ยของคนอยากจริงจังอย่างพวกเรามันสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้อะไรเขาไม่บอกอะไรไม่บอกว่าทิ้งไว้ให้คิดด้วยนะไม่มีให้คิดเพราะไม่มีอะไรมากกว่านั้นจบแล้วก็แค่นั้นใครเคยดูการ์ตูนปะหน้าของพิกซ่าใช่ไหมที่แบบว่ามีประเด็นจบในตัวแค่นั้นแค่ห้านาทีเราจะรู้เรื่องเลยว่าอ๋อได้คําตอบแล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยผมเลยรู้สึกว่าเออเสียดายเรียกว่าโครงสร้างของตัวหนังแล้วกันนะ มันแปลกๆแล้วกันใช่ครับไม่ดีว่าเออใช่ใช่ใช่คือถ้าโครงสร้างเป็นหนังใช่ไหมมันก็จะมีทฤษฎีสามองค์หรือการที่จะมีโครงสร้างเป็นหนังสั้นอประเด็นเดียวเล่าง่ายๆจบเอโครงสร้างที่จะเป็นซีรีส์ก็วางไว้แนะนำตัวละครแล้วก็วางโครงเรื่องไว้ว่าเอนี่มันเป็นโลกที่ต้องต่อเนื่องยาวอ ตอนหนึ่งคือเปิดตัวละครสองสามสี่แต่เรื่องนี้เราไม่แน่ใจว่าโครงสร้างมันคืออะไรเออ <c oughs> บังเอิญ <c oughs> เผลอแอบคิดไปว่ามันเป็นเหตุผลเดียวเลยคือเหตุผลด้านการตลาดของดิสนีย์ใครในแง่คนทํางานเขาคงทาได้ดีที่สุดแหละแต่ประเด็นคือ <c oughs> ผมคิดเหตุผลในการจะเอาเรื่องนี้ปล่อยออกมาไม่ออกเลยนอกจากเพื่อเหตุผลทางด้านการชิมลางทางการตลาดเรายังรู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับความเป็นซีรีส์อืม แต่ก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นการวางโครงเรื่องเหมือนเอามาทดลองอย่างที่บิ๊กบอกแหละเอามาชิมลางก่อนหรือเปล่าถ้าคนดูรับไม่ได้ก็จบแค่นี้ตัดตอนเดียวคนที่ชอบสวยไปเนี่ยเหไหมถ้าคุณชอบไอวรูวไบนไนกก็แล้วเรตติ้งไม่ดีกูไม่ทําต่อแล้วออะไรเงี้ยจะสวยไปอแต่ถ้าผลตอบรับดีเดี๋ยวค่อยพัฒนาต่อส่วนหนึ่งเราก็ยังมองว่ายังไงมันก็เป็น กำไรแล้วกันที่คนดูจะได้รับแล้วกันว่าความแปลกใหม่หรือความกล้าที่จะนําเสนอแล้วกันแต่มุมมองหนึ่งที่เรารู้สึกเราโอเคกับตัวในเรื่องแล้วกันนะถึงจะมีโครงสร้างที่เราอาจจะมองว่าแปลกๆอยู่บ้างแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นไอเดียที่เราชอบมากๆส่วนหนึ่งที่มาแตกต่างจากหนังมาว์เวลก็คือเรื่องนี้มันเล่ามุมมองของตัวละครอีกเซตหนึ่งที่โดนมองว่าเป็นตัวร้ายอะ่ะอืมอืมอืมไม่ใช่แอนตี้ฮีโร่นะอ่า ไม่ใช่ซูซายส์คอร์ด้วยนะอืมแต่เป็นเล่ามุมมองของคนที่มองว่าเป็นตัวร้ายของเรื่องอ่ะเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะคือถ้าอยู่ในเรื่องอื่นก็นโดนฆ่าตายอ่ะแต่เล่าให้กลุ่มคนพวกเนี้ยตัวละครพวกเนี้ยมีชีวิตจิตใจมีความคิดมีความสัมพันธ์มีเพื่อนมีมิตรภาพอืเป็นตัวละครที่มีชีวิตจิตใจขึ้นมาที่คุณไม่ใช่แค่ตัวประกอบที่โผล่มาแล้วให้ฮีโร่ฆ่าตายอ่ะ ซึ่งถ้าหนังมันเล่นประเด็นนี้แล้วสามารถต่อยอดให้ไปอยู่ในที่อื่นนะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเบลดอยู่ในเรื่องอื่นแล้วทําได้ดีอะ่ะต่อไปเราจะมองตัวร้ายอีกแบบหนึ่งเลยนะเราจะมองสัตว์ประหลาดที่จะโผล่มาในโลกมาร์เวลอีกแบบหนึ่งนะอืคือมันไม่ใช่ตัวร้ายจ๋าๆแบบมาช่วยย,ยึดครองโลกอะ่ะหรือหรืออะไรก็แล้วแต่จกักรวาลมาร์เวลทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะด้านเดียวะ่ะคือมาเพื่อ ล่าล้างมนุษย์ทำลายล้างโลกทำลายจักรวาลยึดครองอะไรก็แล้วแต่มีจุดม,มุ่งหมายอมของตัวเองอือคือมาเวพยายามจะสร้างสรรตัวละครนี้ได้บ้างและกันนะแต่น้อยน้อยมากแล้วกันอืที่จะให้เห็นถึงความเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่มีมิติซับซ้อนกว่าความเป็นเป้าหมายให้โดนทำลายล้างอ่ะซึ่งพอแวร์ูดไบไนมันทำตัวละคร กลุ่มนี้ให้เป็นตัวคะครหลักขึ้นมาเนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ในฐานะการทดลองก็ตามนะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจว่ะถ้าสมมติมันได้ไปต่อหรือมันไปอยู่ในเรียกว่าจาักราวาลมอนสเตอร์ของมาเวลละกันนะแล้วไปโผล่ในเบลดมั้งสมมติแล้วกัน <laughs> แหวนวูแวมพายก็น่าจะอยู่กับเบลดได้แล้วกันเราจะมองกลุ่มสัตว์ประหลาดวันนี้อีกมิติหนึ่งนะนี่คือความน่าสนใจที่ ถึงมันจะมาแค่หนึ่งตอนแต่ว่าเฮ้ยโลกมันน่าสนใจแล้วกันสมมุติมันได้ต่อยอดจริงๆคิดคาดหวังให้มันต่อยอดไม่ต้องเป็นแวร์วูไบไน s ์สเปเชียล l ูก็ตามเถอะให้มันไปอยู่ในเรื่องอื่นก็ตามเถอะแต่เรารู้สึกว่ามุมมองเนี้ยเจ๋งแล้วละ่ะไอเดียเนี้ยเจ๋งแล้วละ่ะที่จะต่อยอดหรือไปใช้ซ้ำในที่อื่นสมมุติถ้าแจ็ครัดเซลใช่ไหมตัวละครแวร์วูเนี่ยใช่ใช ไปโปรไดเบดเราก็จะไม่มองมันเป็นผู้ร้ายอืมแม้แต่ไอสัตว์ประหลาดที่อยู่เป็นตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยอ๊ยมันก็ไม่ใช่ปีศาจแบบที่เราคุ้นเคยเลยนะโอเคอันนี้มองว่าถ้าคนอ่านคอมิกเขาจะไม่คิดเหมือนเราไงเรา,าไม่ได้ผ่านคอมิกมา,าเราไม่รู้จักตัวละครพวกนี้เราแค่ีน n e m a t i c universe ใช่ที่เราเห็นในหนังแค่นั้นเองแล้วภาพจําของไวบูปก็คือปีศาจของคือสัตว์ประหลาดลนะแต่ว่าด้วยการที่ให้ดีเทลชีวิตของตัวละครเหล่านี้เราทําให้รู้สึกว่า ตัวละครเหล่านี้มันมีมิติซับซ้อนกว่าความเป็นผู้ลายนะอืถึงการกระทําพฤติกรรมมันจะโหดมันจะอะไรก็ตามแต่มันมีที่มาที่ไปมันมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่านั้นถ้ามันไปอยู่ในหนล้วอื่นน่าสนใจมากอหรือแม้แต่การจะขยายโลกของ v w เวิร์บูไบนั้นเองเนี่ยก็น่าสนใจรวมถึงแก๊งของนักล่าก็ตามนะคือเรื่องนี้มันเหมือนกลับเฟดหมดเลยนะกลับด้หมดเลยนะสัตว์ประหลาดมีตัวตนมีชีวิตจิตใจที่มีความเป็นมนุษย์ ขนาดที่มนุษย์ที่เป็นนักล่าดูเป็นสัตว์ร้าย<อ>นี่คือมุมมองที่เว็บผูว้วายนท้นทำได้ถึงแม้มันจะมาเสริมให้เราน้อยนิดก็าตามแตนน่น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วแนวความคิดของการสร้างของดิสนีย์พลัสมันจะเป็นยังไงนะแต่เรามองว่าถ้ามันกล้าคิดแล้วมันทำให้ความหลากหลายหรือคนดูเนี่ยยอมรับมันได้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องไปต่อไปว่าต่อไปที่นียจะกล้าทำมากขึ้นคุณคงจะไม่ปล่อยอะไรแบบนี้ ให้มาเป็นแค่เรียกน้าย่อยแล้วจบอีกต่อไปหรือเปล่านะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วผู้บริหารมันจะยังหวาดระแวงยังกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่น่าจะนะสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะถ้าการตอบรับของบริเ์ไใดดีเนี่ยเราก็มองว่ามันก็อาจจะส่งผลให้เบสสมบูรณ์มากขึ้นหรือสุดทางมากขึ้นหรือแม้แต่เดตพูลเนี่ยที่กังวลกันเหลือเกินเนี่ยว่ามันจะกลายเป็นเลด พีจเนี่ยก็คงจะไม่น่ากังวลขนาดนั้นถ้าแวร์บุ By ๊กไปไนมันทำได้ขนาดนี้แล้วคนดูยอมรับได้ในแง่ของการนำเสนอนะเรายังมไม่พูดถึงในแง่ของความที่มันกักกัอะไรของมันอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่มันอาจจะส่งผลต่อเน,นื่องที่เป็นด้านบวกก็ได้ในอนาคตตะกี้พูดขึ้นมาผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นประตูสู่การเปิดรับแล้วกันนะ ของจักรบาลมาเวลที่เป็นเนื้อเรื่องอีกแบบที่ไม่ต้องมีฮีโร่ในโลกของแวร์วูฟไม่มีคําว่าฮีโร่นะมีแค่โลกของเขาอะ่ะมีแค่สัตว์ประหลาดมีแค่สัตว์ร้ายมีแค่มอนสเตอร์ต่างเนี่ยผมว่าแค่นี้พอแล้วผมคิดอย่างนี้นะไม่ต้องไปแปะกับอะไรก็ได้หรือว่าถ้าจะแปะจัดแคตตากรีก็ยังได้เลยจัดเบลดให้มาอยู่กับพวกนี้และอยู่กันไปกับพวกนี้จบคือยูนิเวอร์ไม่ต้องสร้างดาร์ u ยูนิเวิรแล้วก็ได้ ให้เป็นหน้าที่ของดิสนีย์ก็ได้ถ้าเกิดมันจะทําได้นะอืถ้าเกิดมันจะทําได้ว่าเรากําลังจะสร้างยูนิเวอร์สที่มีแต่มอนสเตอร์มีแต่บีชอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยผมว่าโฟกัสพวกนี้ก็ได้อันเนี้ยมันก็สองจิตสองใจนะคือหมายถึงว่าเอ่อมาเวลเนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือรวมกันมันกว่า ความต่อเนื่องรวงกันมันกว่าแล้วก็ความเชื่อมโยงและวการที่มันทําได้มาตลอด1ิกว่าปีเนี่ยที่มันทำมาตลอด10กว่าปีเนี่ยสิบห้าเ้ากลังจะสิบห้าปีแล้วตั้งแต่มันเปิดจักรวาลมาเนี่ยเอกลักษณ์สําคัญมันคือความต่อเนื่องความเชื่อมโยงที่มันทําได้แต่มันก็จะขาดความหลากหลายหรือความแปลกใหม่อืที่เรามองว่าดีซีมันยังฉูดฉาดกว่านี้ไม่ต่อเนื่องเลย แต่ว่าโอเคคุณมีความเป็นตัวตนชัดเจนมากแต่ละเรื่องมันโดดเด่นขึ้นมามากที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากทีนี้ถ้ามองว่าถ้าดิสนี่อยากทําแบบนั้นบ้างล่ะทําได้ไหมเราก็มองว่านี่แหละทําได้นะโลกของสัตว์ประหลาดโลกของเวบไซต์ไหนทำได้ถ้ากลัวว่าคนดูจะงงสับสนว่าและมันต่อเนื่องมันเชื่อมโยงกับเอเวนเจอร์ไหมเชื่อมโยงกับมาวลหลักไหมเรามองว่าแค่ไม่ขัดกันก็พออ ไม่ต้องเชื่อมโยงหรอกแต่อย่าไปทำอะไรก็ตามที่มันขัดแย้งกันอ่ะอืเรามองว่าถ้ามันไม่ขัดกันอ่ะยังไงเราก็ยังอินจอยกับโลกใหม่ได้นะอืถ้าคุณจะอ้างว่ามันเป็นโลกใต้ดินของเอเวนเจอร์เราก็ยอมรับได้อมันไม่เคยปะทะกันมาก่อนมันไม่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันโคขึ้นมาอเข้าใจได้เหมือนที่ตอนดเตรสแตนบอกว่า เอเวนเจอร์ไม่เคยสนใจโลกเวทมนต์พวกนี้มา <พอ S 2> ก่อนเพราะว่าพวกผมมาดูอีกโลกหนึ่งคุณจะทำอะไรใพวกคุณก็อยู่แมนฮัตตันนะจ,จะถล่มกันแค่ไหนก็ถล่มไปผมจะดูแลส่วนนี้เองก็เรื่องของผมถูกต้องนั่นคือการที่มันไม่ขัดกันอืหรือแม้แต่โลกของแอดแมนก็ Man าตามอมอยู่นะอยู่ในโลกเดียวกันแต่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอเวนเจอร์ไม่เคยมองเห็นอืนี่คือความไม่ขัดกันแล้วมันเมคเซนส์คณจะสร้างความแตกต่างคนจะสร้างโลกอีกแบบหนึ่งจะสร้างอีก พื้นฐานหนึ่งอีกองจรหนึ่งขึ้นมาซ้อนอยู่ในนั้นก็ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออความหลากหลายก็จะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ขัดกับไทม์ไลน์หลักก็ตามแต่อยเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายแล้วมาเวลจะไปทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณเปิดตัวละครใหม่ๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณยังห่วงเรื่องความต่อเนื่องเชื่อมโยงเนี่ยออมันก็ต้องใช้แนวนี้หรือเปล่าเพราะว่าฮีโร่อย่างเบลดฮีโร่อย่างเดดพูลเนี่ยที่ มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแล้วอ่ะอคุณจะดึงเข้ามาในโลกนี้ยังไงเหมือนที่คนกำลังคิดอยู่ว่าเอกเมนจะเข้ามายังไงนี่แหละซึ่งมันก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายเกิดขึ้นในแฟนคลับแล้วกันนะแล้วมาวเวลเองก็เป็นองค์กรหนึ่งที่รับฟังแฟนคลับเหมือนกันนะก็น่าสนใจนะว่าเขาจะเก็บเกี่ยวไอเดียหรือว่าทฤษฎีต่างๆเนี่ยไปใช้ในโลกขเขาได้ยังไงอะไรเงี้ย ถึงแม้จะมองว่าเวฟวันั้นเป็นการลองอ่ะเป็นการลองแล้วก็ไม่ฟูลฟิลสำหรับการดูด้วยบางอย่างด้วยความที่เราสึกว่าเออมันเจ๋งแต่ว่ามันมีแค่นี้เหรอแต่ข้อดีมันก็คือเมื่อดิดนี้ได้ลองแล้วเห็นว่าคนดูรับได้ต่อไปอนาคตมีหวังมากขึ้นนะคือมันดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดแหละแฟนมาเวลเราก็เป็นแฟนพอตัวมันใหญ่มันก็ขยับยากไงมันจะทําอะไรมันต้องคิด พยายามจินตนาการฝั่งผู้บริหารนะว่าแบบว่าคือการจะขยับตัวของช้างตัวใหญ่ๆอะ่ะมันต้องคิดอะ่ะมันไม่ได้ขยับง่ายเหมือนไอ้พวกดีซีที่เขายังไม่ได้รวมกันให้มันเป็นตัวใหญ่ๆขนาดนั้นอะ่ะมันก็ขยับยากก็เข้าใจเข้าใจมุมนี้มากว่าเออการจะขยับแต่ละทีมันต้องค่อยๆหรือเปล่าเหย่เท้าไปก่อนนิดนึง จะดีไม่ดีไม่ไม่ดีดีดีลองถ้ามันดีก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะผมพอเข้าใจและเห็นภาพอยู่ว่าเออมันเป็นแบบนั้นแหละเราเข้าใจได้ว่าเขาพยายามที่จะค่อยค่อยขยับค่อยๆ่อหันตัวหันทิศหันทางไปดูซิมันจะเวิร์กไหมบางทีมันทําให้คนที่จดจ่อสมมติถ้าคุณจดจอกับโลกของแอนด์แมนคุณจะไม่ได้ไปไวคุณจะต้องรอ คุณต้องรออะไรก่ะคุณต้องรอทอต้องรอสไปเดอรมแมนรอทุกคนขยับพร้อมๆกันค่อยๆไป mm hmm. ถ้าเกิดคุณหลงรักแวร์วูฟไบนไนท์ ight, แบบที่ตอนนี้เรารู้สึกดีนะทั้งสไตล์ทั้งทุกอย่างเรารู้สึกว่าไม่ได้เห็นหนังคล้ายๆแวนเฮลซิงนานแล้วเว้ยคิดถึงแล้วถ้ามันจะอยู่ในมือค่าใหญ่แบบมาเวลยินดีแต่ประเด็นคือมาเวลบอกว่าก็รอเลยสิมันขยับไม่ได้มันช้าไปหมด <c oughs> มันก็จะทําให้แฟนที่พร้อมจะ ไปพร้อมที่จะโกไปแบบแวร์วุฟพร้อมที่จะโกไปแบบเบลดมันไม่ได้ไปสทัทีเขาเหนื่อยกเก่งรอนานแล้วอยากไปแล้วประเด็นคือมันยังไม่มีใครทําหนังเซิร์ฟด้านนี้ในเร็ววันที่จะเป็นบิ๊กโปรเจกต์นะเลยรู้สึกว่าเออพอมันเป็นช้างตัวใหญ่มันขยับยากมันเหนื่อยมันใช้เวลาเราเข้าใจพูดตรงๆว่าเป็นข้อเสียที่ต้องรับให้ได้ว่าโอ้พอแคตตากรีมันเยอะถ้าเกิดจับกรุ๊ปดีไหมจับกรุ๊ปเอาเบลด ไปรวมกับแวร์ูฟดีไหมแล้วให้เขาโกกันไปก่อนอ่าถ้าเกิดเป็นโลกเทพอีโบรานใครจะเข้ากับมูลไนได้เอาไปก่อนเลยไหมไปโกคือแยกกันไปอย่างน้อยผมยังเอนจอยกว่าที่จะรอทุกคนเดินหน้ากระดานพร้อมกันหลังๆความตื่นเต้นที่จะให้ทุกคนมูฟออนไปพร้อมกันมันเหนื่อยขึ้นเรามองว่าตอนนี้เป็นปัญหาของมาเวลเลยนะอืมการที่เขาพยายามวางโครงสร้างอ่ะใช่ใช่คือก่อนหน้านี้เราชื่นชมที่มันเป็นโครงสร้างที่มันเป็นชมช่นโยก แต่พอมันแตกลายเยอะขนาดนี้มันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าเราเห็นชัดเจนมากว่าตอนนี้มันปัญหามันเกิดขึ้นพอเรื่องไหนขยับนิดนึงอ่ะอืมกระทบไปหมดเลยเพราะว่า,าต้องรอให้มันต่อเนื่องอย่างที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้พอเบลดพุ่มกับลาออกปุ๊บเบลดต้องเลื่อนฉายอ่ากระทบไปหมดทุกอย่างเอเวนเจอร์แคงเดย์าสตี้ซีคิวอไปหมด,ดตอน,นหมดอะไรเงี้ยตอนนี้ได้ข่าวว่าเขากําลังเร่งหาคนมารับไม้ต่อจากพุ่มกับเบลด คือตอนนี้เกิดผลขึ้นแล้วเพราะว่าโดนเลื่อนฉายหมดแล้วตั้งยกเสร็จเลยอ่าซึ่งไอาการทดลองเนี่ยที่เกิดขึ้นกับไวบู้ไวในที่เราชอบอยู่ตอนนี้เนี่ยกว่าจะมันจะได้ต่อยอดคือยังไม่รู้เลยนะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใช่ <laughs> ซึ่งนี่คือปัญหาเออมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะคือตอนเนี้ยความรู้สึกที่เรามีต่อหนังเรื่องนี้เราชอบโอเคมากกับไวรู้ไวในประเด็นคือบริบทที่มันครอบงำองค์กรมาเวลอยู่นี่แหละใช่ที่ทำให้เราสึกว่าเราขัดใจว่า สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะได้ต่อยอดเมื่อไหร่มากกว่าคืออ่านมพูดอย่างนี้คุณจะได้เห็นโลกสายลับของมาเวลอีกเมื่อไหร่สุดท้ายเขาต้องไปรออะไรหรอรออเวนเจอร์คุณจะได้เห็นโลกวรยุทธ์ของมาเวลเมื่อไหร่จะจะรอชางชีงเงี้ยเหรอโอ้โหไอรอนฟิตอย่างเงี้ยหรอดูท่าเขาไม่ใช่งานหลักเขาในในปัจจุบันคุณจะรอหนังเรทอาที่เป็นความหวังหมู่บ้านอย่างเดทพู o o l เงี้ยเหรอเมื่อไหร,ร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ คือตอนนี้อะไรก็ตามที่มันแปลกใหม่หมันเป็นวันฮิตวันเดอร์หมดเลยนะมันเป็นของดีที่ควรโดนด่าทุกอันเลยสําหรับผมอะจริงเพราะว่าอย่างคนที่ชอบทิวเลอร์การเมืองหนึ่งในะดวงใจก็มีแค่ซิเวอร์วอมีแค่นั้นอะอ่าแล้วเราต้องรออีกเมื่อไหร่กว่าจะเจอแบบนั้นอีกอ่าสำหรับใครที่ชอบแบบเวฟวัยไน์อนาคตมืดมนมากเลยนะเมื่อไหร่จะมาอ่าหรือเป็นสายลับโจรกรรมแบบแอนด์แมนสายลับคอมเมดี้นิดนึงก็แอนแมน ไม่ไม่มีแล้วนะหมดแล้วมีแค่นั้นแหละเออมล่วแบบว่าจะเอาแบบว่าสายแบบที่เน้นอารมณ์เน้นความเป็นมนุษย์ที่มีรักโลบกดหลงเยอะๆอย่างพวกอีเทอร์นอลไม่น่าได้เห็นในสองถึงสามปีนี้ไม่มี<อ>ผมว่าเดาๆไม่มีแน่นอนรับประกันได้ใช่หรืออย่างชางซีก็ตามที่มันมีความเฉพาะตัวมากๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมา <laughs> คือมันจะเมื่อไหร่หนัง Hi ไฮสคูลวัยรุ่นคุณจะต้องรอสัพเปอร์แ อีกเมื่อไหร่เขาจะไม่พยายามทำไปเดไรแมนคนเดียวเวลาเขาขายเขาจะขายทั้งเซต็ตเราต้องรอเคสบีชอปอีกเมื่อไหร่เราต้องรอลูกแอนแมนอีกเมื่อไหร่เหรอเราต้องรอมิสมาเวลอีกเมื่อไหร่เราต้องรอทุกคนหมดเลยผมรู้สึกว่ามันถึงจุดที่ผมแบบ ell, มาเวลทำอะไรคือเขาเรียกว่ามาเวลสร้างนิสัยเสียให้คนดูไปแล้วอะเออแล้วเหมือนมันจะดีกว่าถ้ากรณีที่เขาจัดการนิสัยเสียที่มันเกิดกขึ้นกับเราผมไม่รู้ว่าเขามีทางออกหรือเปล่าในเรื่องนี้ว่าเขาจะดูแล กลุ่มลูกค้าที่เกออิที่เขาสร้างขึ้นมาเขาจะดูดูแลกลุ่มแวร์วูบายนั้ยังไงหรอ <_ S 2> เขาจะดูแลกลุ่มตลกโปกหาแบบการเดียนอยังไงหรอแล้วถ้าหมดการเดียนเราจะไปใครหรือเราต้องรอาการเดียนอีกเมื่อไหร่เราต้องรอเนื้อเรื่องที่เข้ากับกาเดียนไม่ใช่ว่าการ์เดียนมีไอเดียอะไรและเขียนได้เลยคุณต้องรอ,อการเดียนเดินไปพร้อมๆกับ พอเหรอต้องรอการเดียนเดินไปพร้อมๆกับ12-3แล้วต้องมาบรรจบมันมีไอเดียอะไรสนุกๆมันทําขึ้นเองไม่ได้มันต้องรอกันทุกอันเลยผมเลยรู้สึกว่ายากเหมือนกันนะถ้าจะพูดแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออความรู้สึกอันนี้ถ้าพูดถึงแวร์วูบไบไนผมชอบนะแต่นั่นแหละดิสนีย์กำลังทําอะไรกับไตเติลแต่ละไตเติลของตัวเองอยู่ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกหลังดูแล้วกันนะแต่ให้คะแนนได้นะคือคล้ายๆกับว่าเราโอเคกับแวร์วูบไบไนมาก เราต้องการมากกว่าเนี้ไม่อยากให้มันมีแค่นี้อ่ะเออใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะว่าจะมาเนี่ยเอ <c oughs> ให้คะแนนอ่อถ้าพูดถึงตัวหนังเองละกันไม่พูดถึงว่าต่อไปมันจะต่อยอดยังไงก็ตามเนี่ยเรารู้สึกชอบมากเอาเอนจอยมากทั้งสไตล์งานทั้งแนวเนื้อเรื่องทั้งไอเดียต่างๆจะขัดใจอยู่นิดหน่อยก็แค่เรื่องของว่ามันสั้นไปแค่นั้นเลยนะแล้วก็พอว่ามันเป็น สตรีมมิ่งแล้วกันนะเรายังติดใจอยู่นิดหนึ่งเลยนะว่ามันเหมือนไปไม่สุดทางอ่ะมันกักหลายๆาอย่างทั้งงานเทคนิคที่ควรจะสมบูรณ์แบบกว่านี้งานซีจีที่ควรจะสมบูรณ์แบบกว่านี้หรือเปล่าคือโอเคมันก็เหมาะกันในเรื่องแหละเพราะว่าไดสกโคมันนานเี็วนิดหน่อยอแต่เรามองว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ดูหลุดๆบ้างซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนได้นะกับงานที่มันดู เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วมันก็มีแค่บางซีนบางช็อตที่มันประหลาดแค่นั้นเองออซึ่งเรามองง่ลบคือมันเป็นเพราะมันเป็นสตรีมมิ่งความละเอียดอ่อนบางอย่างมาโดนมองข้ามไปจากการที่มันเป็นหนังใหญ่หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นแผลของความสมบูรณ์แบบที่เรารู้สึกเราเอนจอยอยู่แล้วอ่ะแค่นิดเดียวแค่นั้นเองซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากตัวเนื้อเรื่องเองก็ได้นะที่ตัวผู้มกับเองเนี่ยเรามองยี้นะว่าเขาต้องการนำเสนองานสไตล์ที่มันเหมือนหนังขาวดำยุคห้าศูนย์เนี่ย แต่ด้วยเทคนิคการสร้างยุคปัจจุบันมันไปไกลกว่านั้นแล้วไงงานบางอย่างที่มันเป็นเทคนิคของยุคเก่าอืแล้วพอมันมีอะไรก็ตามที่มันเป็นซีจียุคใหม่อะแล้วไม่เนียนอ่ะมันเลยเป็นแผลสไตล์ภาพงานเทคนิคการใช้แสงสีการใช้เงาการใช้เมอัพบางอย่างมันยังดูโบราณมากเลยออซึ่งเราชอบนะไม่ใช่เป็นจุดอ่อนนะเราชอบนะแต่บางอันที่มันหลุดมาเป็นซีจีแบบเรารู้เลยว่ามันเป็นของใหม่อ่ะเออใช่ มันเลยไม่เข้ากับโลกที่คุณวางพื้นฐานมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนี่มากกว่าแล้วกันอ่านี่นิดหน่อยนี่นี่คือแผลที่ถ้าไม่สังเกตก็เอนจอยได้นะก็ะคือเนื้อเรื่องมันก็พาเราให้ผ่านจุดนั้นไปได้ไนงะอืมแต่พอไปโฟกัสกับมันไปเพ่งเล็งมันอะ่ะมันก็เจออืมก็เลยเป็นความติดขัดแค่นิดหน่อยแล้วกันแต่สุดท้ายเราเรายัางสนุกกับหนังมันถึงแม้ว่ามันจะสั้นไปหน่อยมันอาจจะไม่ฟูลฟิลรู้สึกว่าฮึอยากไปต่ออยากได้อีกอ่าอก็เลยทําให้ ความรู้สึกตอนจบพอดูจบปับ๊บนุดงิดอะ่ะเป็นนูดกิดแทนที่จะฟูลฟิลอ่ะ,อะชอบแล้วนะแต่ไม่สุดก็ขอให้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนครับเจ็ดจุดห้าจริงๆมันควรจะได้สักเก้านะเรื่องนี้จริงๆริงนะนะเออนิดหนึ่งนะของผมผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะตอนดูเพราะว่านี่คือหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันพูดว่าเป็นหนังก็ได้เพราะว่ามันมีพเตชเชียลในการเป็นหนังได้นะแล้วก็ตอนที่ทุกคนได้ดูอะ่ะผมว่าทุกคนจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยนอกจากความพเพลิดเพลินนะ ผมว่าทุกคนเพลิดเพลินการที่เขาให้เราได้เห็นตัวละครได้เห็นอารมณ์ได้เห็นตัวละครมันกำลังจะทําอะไรมันวางแผนอะไรเล็กๆที่เรารู้สึกเป็นมิชชั่นเล็กๆนี่มันเหมือนตอนหนึ่งในซีดีหรือเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นบทหนึ่งแล้วร,รู้สึกว่าเขาทําได้ดีเขาไม่ได้พยายามโอเวอร์มันกําลังดีในแบบของมันซึ่งหน้าตอนดูผมรับรับรองว่าตามง่ายไม่ต้องพยายามเชื่อมโยงอะไรกับใครเลยปมอะไรไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่นิดเดียวพอคุณดูจบแล้วอ่ะคุณจะฮะคือความรู้สึก ผมว่าผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนดูหนังแล้วแบบปกติเราคุ้นชินกับสามองเริ่มเจอจุดคลายแม็กแล้วก็บทสรุปอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีมันไม่ครบแล้วมันเรารู้สึกว่าอ้าวที่จะเล่าคืออะไรนะแล้วมันเหมือนมันไม่จบอ่ะเหมือนมันจะจบแต่มันไม่จบแล้วมันไม่มีบทสรุปคือถ้าเขาตั้งใจสรุปแบบไม่มีบทสรุปผมเข้าใจได้แต่นี้เหมือนเขาก็ไม่มีทางลงอ่ะมันคือหนังที่ยังไม่จบรอตอนที่สองอ่ะรอตอนที่สองใช่ใช่ใช่ทุกคนดูหนังมาเวลแล้วเหมือนจะเข้าใจว่า การจบแบบนี้คือจบแบบไม่จบแต่ประเด็นคือไม่ใช่แบบหนังที่แขวนคนดูไว้ให้ไปคิดเอาเองมันไม่ใช่แบบนั้น mm hmm. หนังมาเวลทำแบบนี้ตลอดจนเป็นเรื่องปกติคือเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่าอะไรต่อมันไม่มีมันเหมือนเล่านิทานแล้วก็โอเคเดี๋ยววิ่งไปขอแป๊บมึงกินข้าวแล้วนะบายบายจบซึ่งตอนแรกๆมันรู้สึกดีหลังๆเรารู้สึกเลิกทำแบบนี้ซะทีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับทุกเรื่องของมาเวลอะโลกิ Loki, ถ้าเป็นซีรีส์คุณเจอไหม อมูนไหนเจอไหมเจอจบแบบไม่จบเจอไม่เจอหนังใหญ่เจอไหมเจอแต่ไอแวร์บู๊ใบไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าจบแบบจบง่ายกว่าคือคุณอุตส่าห์เสนอตัวเองว่าเป็นสเปเชียลพรีเซนเตชั่นใช่ใช่เออควรจะมีอะไรที่มันฟูลฟิลกว่านี้ใช่ไหมใช่จบแบบจบง่ายกว่าอันนี้มันเหมือนจบแบบไม่จบจบแบบอ่ะเดี๋ยวคุณรอดูผมรู้เดี๋ยว,ยวต้องไปอะไรย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า <c oughs> มันไม่เข้ากันกับบริบทที่เขาจะนําเสนอเลย มันไม่เข้าโอเคอย่างที่ผมบอกผมอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถ้าจะบอกแวร์วูบไบไนท์ว่าไม่ต้องดูได้เรายังพูดไม่ได้ไม่เต็มปากคุณค่ามันไม่ได้ด้อยถึงขนาดว่าไม่ต้องดูก็ได้เลยรู้สึกว่าเออตัดสินใจอารมณ์ตัวเองไม่ถูกว่าสุดท้ายเนี่ยจะจัดหมดมันยังไงดีวะในเมื่อเขาให้เราชิมชิมก็เอาชิมชิมไปก่อนลวกัน6คะแนนครับสีีรวมคะแนนตั้งแต่ยู่ที่6.7คะแนน ผมได้ดูแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ต้องกักความรู้สึกตัวเองขนาดนี้ไม่ต้องมานั่งพยายามบอกตัวเองว่าเอ้ยนี่มันเป็นแค่สเปเชียลสตอรี่เฉยๆนะไอแบบว่าที่เป็นเนื้อเรื่องพิเศษเฉยๆไม่ต้องมีอะไรปลอบใจตัวเองได้ไหมในการดูอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าตัวละครเวร์ูฟเนี่ยไปโผล่ที่อื่นนะแล้วน่าสนใจแล้วเราค่อยย้อนมาดูไปดูบ่อจะดีกว่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยยังดีกว่าไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะหรือไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟกต์นะแต่เด็น ดีกว่าดีกว่ายังดีกว่ายังดีกว่ามันเหมือนหนังเรื่องนี้มาเติมเต็มช่องที่ขาดหายไปแต่ตอนเนี้หนังเรื่องเนี้ยมาเพิ่มช่องว่างให้เยอะๆเลยแต่อย่างที่บอกผมก็ยังรู้สึกว่านี่คือหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังคอนเทนต์ที่ดีของดิสนีย์นะผมยังรู้สึกว่าเออเขามีอะไรให้ได้ดูอีกที่มันรู้สึกว่าเราดูแล้วเราก็อยากดูอีกอะ่ะแต่นั่นแหละใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นยังไงบอกกันมาได้ทั้งสองช่องทาง6.7คือคะแนนของแวร์วูฟไบไนท์ ถ้าเกิดว่าใครดูมาแล้วใน Disney Plus อยากคุยอยากพิมพ์อะไรเพิ่มเติมใครที่มีข้อมูลมาบอกเราได้ว่าถ้าเขาไปร่วมกับเบลดนะโอ้โหคงมันน่าดูนะไปปาร์กกับเบลดนะเออคงจะสนุกมีโลกของตัวเองถ้าใครมีข้อมูลเรื่องแวร o วู b ายไนท์ติดตามอยู่แล้วอยากจะพูดคุยพิมพ์กันมาได้ทั้ง2ช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ y t u t u เ e ิร์ชดีลซีล็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอช่องด็อกหนังของเรานะครับ แล้วก็จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอะไรก็ว่าไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ